สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของมาโอ๊ตวันนี้ก็มาเบ้าอีกแล้วถ่ายคลิปที่3แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันอย่างโปรเขาเล่นกันยังไงต้องมาดูกันจะโปรปะวะนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญกันอีก1คนด้วยนะครับก็คือใครน้องซีเจมินนี่นะครับน้องสาวสุดน่ารักของพี่เองซึ่งออกมาแล้วในคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นด้วยกันอย่างโปรเฟชชั่นอลมาดูกันว่าน้องซีเจวันนี้จะทำภารกิจสำเร็จไหมวันนี้เรามีภารกิจให้น้องซีเจมินนี่ทำไปชมกันครับเอาละครับสำหรับภารกิจในวันนี้ของเรานะครับทั้ง2คนก็คือมินนี่ไม่ต้องหนีมานี่เลยตัวดีจะไปไหนมานี่แต่ไม่ต้องหนีนะฮะนะครับภารกิจของน้องมินนี่วันนี้ก็คือเราต้องทำให้น้องมินนี่ตีลังกาหลังให้ได้นะครับส่วนภารกิจของพี่หมอก็คือลังกาหลังเกลียวซึ่งแม่งยากมากนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้ทำได้หรือเปล่าไปติดตามกันเอาละครับตอนนี้เรามาถึงช่วงภารกิจต่อมานะครับเนื่องจากว่ามินนี่ไม่สามารถทำภารกิจลังกาหลังได้ก็เลยขอมาแตะกำแพงแทนนะฮะ มินนี่จะทำอะไรต่อครับมินนี่ก็ไม่รู้อ่ะจัดมาลูกสักท่าหนึ่ง อันนี้เป็นท่าพุ่งชนกำแพงเขาบอกว่าความรู้สึกเริ่มมานะครับความรู้สึกเริ่มมาเอาละค่ะตอนนี้พี่หมอก็จะโชว์สเต็ปสักนิดหนึ่งนะคะเอาเลยน้อธรรมดาซะที่ไหนนะคะเหนื่อยรู้สึกว่าเล่นหลายทีไม่ได้เตรียมพัฒนาขึ้นนะรู้สึกแก่ร่างกายไม่ค่อยดีนะครับร่างกายไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาแบ็กฟลิปกันดีกว่าว่าหลังจากที่ครั้งก่อนแบ็กฟลิปลงได้สวยงามแล้วครั้งนี้ยังทำได้หรือเปล่าสังขารจะยื้อเราไว้ได้ไหมติดตามครับนะครับตอนนี้เราก็ลองมาดูระดับแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับนะมีพี่เขาจะเล่นสาธิตให้ดูนะครับการวอลลันนะครับหลังจากเล่นเบ้าจบไปแล้วมินนี่เป็นไงบ้างก็ม้วนหน้าเราก็ขึ้นไปเรียนบนแทมบีนได้เอ้ยบนบิ๊กแบ๊กแต่ว่าม้วนหลังไม่ได้ไม่เป็นไรครับต้องฝึกกันอีกเยอะๆเลยนะในส่วนของพี่ก็ลังกาหลังได้นะครับแต่ใส่เกลียวได้แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตามภาพที่เห็นไปเลยก็คงต้องใช้เวลาฝึกกันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับก็นั่นแหละคงต้องฝึก
ไม่ได้ครับภารกิจวันนี้ยากจริงๆส่วนน้องมินนี่ก็ค่อยๆฝึกไปเหมือนกันถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็มาเล่นกันได้ที่รัชดานะครับมา Xpark กับเบานี่สนุกมากอีกที่นึงก็คือมีที่ M Quartier นะครับถ้าใครอยากจะไปก็ลองไปดูได้นะเป็นของ Bounce เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามชมครับผมเจอกันบ๊ายบาย